ิดเฮี้ยนเอ้ยเกิดนึกสนุกอะไรหนุ่มฮอตณเดชถึงได้ลุกขึ้นมาแต่งหญิงซะสวยหวานทำเอาสาวแท้สาวเทียมตามกดไลค์กันทั้งประเทศไม่รู้ว่าเบื่อกับบทพระเอกเลยอยากจะลองเล่นเป็นนางเอกบ้างหรือเปล่าจ๊ะจับทางเองไม่ถูกตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่คือวันนั้นเนี่ยถ่ายแรงปรารถนาอยู่ฮะแล้วก็เป็นวิกของน้องคิมเบอรี่ค่ะเราก็นึกสนุกเอามาแต่งเลยแล้วด้วยความที่ว่าตอนนั้นเสื้อเป็นแขนกุดด้วยแล้วก็แบบว่าพอใส่แล้วน่ารักดีว่าแล้วก็แอปแบลมากเลยมุมนี้บ้างอะไรมีคนทักแม่ก็สวยก็มีนะฮะมีเยอะเลยครับผมนี่คือจะแยกอาชีพนางเอกกันใช่ไหมอาจจะแบบว่าประชันความสวยกับนางเอกก็ได้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเบนแต่ยามใดไม่ครับไม่ใช่ไหมผู้ชายเหมือนเดิมผู้ชายเหมือนเดิม